ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมค่ะวันนี้ก็รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็กลับมาถึงที่วัดภูจวง3 ทุ่มค่ะจริงๆแล้วต้องรีบจริงๆแล้วไม่มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปกรุงเทพเมื่อ2 วันที่ผ่านมาโปรแกรมก็คือวันพรุ่งนี้25 26 27คือไปเรียนแต่ประกอบรอบโปรแกรมเรียนเนี่ยหยุดตอนนี้หยุดโดยที่ยังไม่มีกำหนดการใหม่แล้วก็เมื่อวานก็คือไปธุระสำคัญให้กับครอบครัวขอขอบคุณกำลังใจแล้วก็บุญทุกท่านที่ส่งมานะคะขออนุโมทนาขอบคุณทุกบุญนะคะจริงๆแล้วต้องใช้พลังจากหลายๆท่านจิตมันมีพลังค่ะสิ่งที่มันต้องการปาฏิหาริย์เนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้พลังจิตหลายดวงสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็เรียบร้อยทุกอย่างก็ที่บ้านตอนนี้ก็ลงตัวละตัวเองก็มาทำงานเพื่อพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ขึ้นก็มีกิจกรรมอื่นรออยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะพี่เกตนะคะก็มีหลายอย่างรออยู่เช่นการบ้านต้นก็เรียกว่าต้องทำให้เสร็จโควิดนี้เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยขอบคุณค่ะคุณหมออู๊ดสวัสดีค่ะคุณตั้มขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยบุญที่อยู่ในหัวใจต้องบอกอย่างนั้นถ้าจะบอกว่ามีความสุขกับสถานการณ์เนี่ยตอนนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวที่เราจะต้องกังวลไปในอนาคตว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่จะประคับประคองความสุขของเราเนี่ยให้มันอยู่ต่อไปก็คือบุญทีนี้เราพูดบุญรวมๆแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรๆก็บุญอะไรๆก็บุญแล้วมันจะเอามาใช้ยังไงไอ้บุญที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีเงินใช้เงินไม่เป็นอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าคนใช้เงินเอาเงินเนี่ยไปจ่ายแล้วก็ได้ของมาเนี่ยเรียกว่าใช้เงินเป็นแต่คำว่าใช้เงินเป็นเนี่ยก็คือใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ถึงจะเรียกว่าใช้เงินเป็นแต่ถ้าเกิดใช้แล้วมันหมดเนื้อหมดตัวเกิดไปเป็นเล่นเอาไปเล่นการพนันมีหนี้มีสินเรียกได้ใช้เงินไม่เป็นใช้เงินหมดไปแต่ไม่เป็นนะคะบุญก็เหมือนกันต้องใช้บุญเป็นถ้าใช้บุญเป็นเนี่ยบุญมันจะเพิ่มขึ้นและคุณสมบัติของบุญไม่เหมือนกับเงินเงินเนี่ยพอมีปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเรามีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมันก็มีความสุขแต่มันไม่มีใครอ่ะที่จะคิดไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นหรือทำอะไรส่วนน้อยอ่ะอย่างกลุ่มเราที่คุยกันอยู่เนี่ยทุกวันน่ะส่วนใหญ่ในที่ขึ้นชื่อขึ้นมาเนี่ยเห็นทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจิตอาสากลุ่มนักบุญทั้งนั้นแต่กลุ่มที่เขาไม่ใช่กลุ่มเราอ่ะแบบเนี้ยจะแบ่งเราแบ่งเขาก็ไม่ได้นะคะกลุ่มที่ไม่ใช่แบบเนี้ยก็มีเขาก็ทำเพื่อที่จะเขาบอกต้องเอาตัวเองรอดซะก่อนเรามาพูดกันตรงที่ว่าเอาตัวเองรอดซะก่อนในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรคำว่าตัวเองรอดซะก่อนเนี่ยมันมีรอดอยู่2 อย่างรอดจริงๆกับรอดไม่จริงรอดจริงๆมันก็ความสุขจริงๆกับความสุขไม่จริงความสุขจริงๆคือมันจะไม่กลับไปทุกข์อีกรอดจริงๆคือรอดจริงๆเลยไม่กลับไปมีปัญหาอีกแต่ทีนี้เนี่ยเอาตัวรอดเฉพาะเวลานั้นน่ะบางคนเขาเรียกว่าเอาตัวรอดระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่รอดก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัว
เอาเปรียบคนอื่นมันจำเป็นคำนี้เป็นคำพูดที่น่ากลัวที่สุดเลยจำเป็นแต่คนอื่นเขาไม่จำเป็นเราจำเป็นคนเดียวคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนกับเราข้อนี้ในความเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องระวังที่สุดเลยถึงเราจะไม่มีบุญเราเกิดมามีแต่วิบากกรรมมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเพราะว่าถ้าเรายังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เราจะไม่มีทางหมดทุกข์เลยค่ะเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ในศีล5ข้อค่ะอย่าให้ใครได้รับความเดือดร้อนจากเราในศีล5ข้อพื้นฐานเนี่ยศีล5ข้อเนี่ยกับธรรมอีก5ข้อเนี่ยธรรม5ข้อก็คือ 1. ความเมตตา 2. สัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริต 3. การสันโดษในกามคือพอใจในคู่ครองของตัวเองอะพอใจนะคะไม่ใช่ฝืนใจนะพอใจต้องตีความหมายมันออกด้วยนะว่าต้องพอใจจริงๆนะถ้าฝืนใจเนี่ยมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอะพอใจอะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเลือกมาแล้วเนี่ยมันต้องพอใจละไม่ใช่พออยู่ด้วยกันไปสัก3ปีเริ่มไม่พอใจแล้วอันนี้มันต้องใช้ความอดทนความคุณธรรมในตัวเองอะในหัวใจมันต้องเกิดขึ้นพอใจคำพูดมีสัจจะอันนี้คือธรรมนะมนุษยธรรมแล้วก็มีสติ5ข้อเนี้ยเป็นมนุษยธรรมถ้าเกิดใครเนี่ยรักษา5ข้อนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ทีนี้มันมีตัวแปรเยอะมากสำหรับการที่เราจะรักษา5ข้อนี้ไว้ได้ด้วยความที่คนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่เท่ากันบริบทรอบตัวเองเนี่ยมันแตกต่างกันมนก็บอกว่ามันทำง่ายมนก็บอกมันทำยากเพราะว่าแล้วเราก็ไปอ้างคนอื่นก็เพราะเขาสบายเขาไม่ต้องอะไรเขาก็ทำได้เลยสิไอ้ข้ออ้างแบบเนี้ยถ้าเราเป็นสิทธัตถาคตถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาข้ออ้างแบบเนี้ยจะไม่มีในเราเลยจะไม่มีทางมีในคำพูดของเราเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะแต่ละคนมีทุนมาไม่เท่ากันอันนี้แหละที่เรียกว่าบุญเรามีทุนมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องยืนอยู่ในกองทุนของตัวเองหรือยืนอยู่ในบุญของตัวเองเท่านั้นจากฐานบุญของเราที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนเราดูคนอื่นเป็นต้นแบบละเป็นโมเดลเป็นต้นแบบแต่ตัวอย่างหรือโมเดลหรือต้นแบบที่มีอยู่เนี่ยชีวิตเขาไม่ได้เหมือนเราทั้งหมดสิ่งที่เราดูเขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิธีการกระทำต่อสิ่งแวดล้อมที่เขาประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราจะดูเขาเนี่ยก็คือวิธีการปรับตัวเขาเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะทำความดีได้เราจะเห็นว่าความดีมีหลากหลายมากเลยบนโลกใบนี้ที่หลายๆคนทำเป็นเลิศในด้านต่างๆมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องทำความดีเหมือนกันเพราะแต่ละคนมันมีฐานของความดีมาไม่เท่ากันเราต้องกลับมาหาตัวเราเองให้เจอว่าบุญของเราเนี่ยมันคืออะไรเราจะต่อยอดบุญของเราเนี่ยไปยังไงและสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขถ้าเราจะต้องมีโจทย์ว่าฉันต้องมีเงินก่อนฉันจะต้องมีนู่นฉันจะต้องมีนี่ฉันจะต้องมีนั่นฉันถึงจะมีความสุขเนี่ยชีวิตนี้อาจจะหาความสุขไม่ได้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพอใจกับสิ่งที่มันมีอยู่
แล้วเราสามารถที่จะเอาฐานที่มีอยู่เอาง่ายๆอ่ะอย่างโยคีที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะท่านญาติธรรมโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์มันเจ็บมากมันเจ็บจริงๆเราให้กำลังใจว่าลองดูแบบนี้นะเอาสตินะดูอาการที่มันเจ็บมันหาความสุขไม่ได้เลยจริงเหรอที่มันหาความสุขไม่ได้จากความเจ็บลองดูกำหนดแบบนี้จากที่มาเนี่ยนั่งพื้นไม่ได้เลยขอนั่งเก้าอี้ตอนหลังก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยให้พยายามนั่งเก้าอี้ดูแล้วเจ็บเนี่ยเอาสติตามดูเก้าอี้ก็อีกแบบตามดูอาการที่ตอนที่นั่งเก้าอี้นะแล้วลงมาเนี่ยขึ้นลงๆเอาค่อยๆฝึกมันไม่ใช่ว่ามันต้องเป๊ะหมดทุกคนมันปรับได้ห้องน้ำเนี่ยนั่งไม่ได้เลยนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าแบบยองๆเหลาสวัสดีค่ะพี่ขอโทษทีนะคะพี่สุภาวดีนะคะก็เห็นพี่เขาประจำมาไลฟ์ให้ตลอดเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็นั่งเนี่ยยองๆก็ไม่ได้ต้องนั่งที่เป็นชักโครกอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ไปลองทำดูเจ็บยันวันกลับอะค่ะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะหาความสุขได้หลายรูปแบบตอนหลังแกก็พยายามที่จะนั่งหลายคนทำสำเร็จนะคะเกิน10เท่าที่เจอมาเนี่ยจากที่นั่งพื้นไม่ได้เนี่ยแล้วก็นั่งพื้นได้แล้วก็กำหนดได้ทั้งๆ ที่มันเจ็บแล้วสิ่งที่ได้ความสุขที่ได้มันไม่ใช่คือความเจ็บนะแต่ความสุขที่ได้มันคือความภูมิใจความสุขอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีหลายรูปแบบภูมิใจที่ตัวเองนะทำสำเร็จกำหนดยิ่งกำหนดเป็นเนี่ยถ้ากำหนดเป็นเนี่ยยิ่งมันจะไม่เจ็บแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเรากำหนดครั้งนี้แล้วมันไม่เจ็บเนี่ยครั้งหน้าเรากำหนดแล้วเราจะทำได้นะถ้าเราไม่รักษาระดับของสมาธิรักษาระดับของไอตัวกำหนดรู้ได้อย่างเหมือนเดิมคือเป็นปัจจุบันเนี่ยไอ้ความเจ็บนั้นก็จะกลับมาอีกเพราะว่าการที่เรากำหนดที่ความเจ็บนั้นแล้วมันไม่เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่ไปยึดความเจ็บมันมีการแยกเขาเรียกแยกรูปแยกนามไม่ใช่เราไปนั่งแยกมันนะคะหลายคนปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามไปนั่งแยกรูปแยกนามกันอันนี้รูปอันนี้นามอันนี้รูปอันนี้นามอันนี้รูปอันนี้นามที่ไอ้ตัวแยกมันคือเราไงเรายังอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แยกรูปแยกนามเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยเอาสติเนี่ยไปรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยที่มันไม่มีเราแล้วแม้กระทั่งไอ้ตัวรู้ก็มันยังไม่ใช่เราเลยทีนี้เรายังไปนั่งแยกนู่นแยกรูปนี้รูปนี้น้ำนี่รูปนี้น้ำมันมีตัวที่เป็นตัวแยกอยู่ไงไอ้ตัวที่พยายามแยกน่ะมันยังเป็นตัวเราอยู่มันก็จะเจ็บเหมือนเดิมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกอย่างที่มันมีการฝึกทุกอย่างที่มันมีการฝึกที่จิตเนี่ยมันได้บุญตลอดเวลาอยู่แล้วที่เรากลับมาว่ามีเงินใช้เงินไม่เป็นมีบุญใช้บุญไม่เป็นเราเกิดมาบนโลกใบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่มันเสมอกันก็คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนต้องภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์เรามีบุญบางคนเนี่ยไม่พอใจกับความเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางคนมีจิตใจก้าวร้าวหยาบกระด้างเอาตัวเองไปแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันเพื่อจะชิงดีชิงเด่นกับเขาจนเกิดกรรมวิบากขึ้นมาอีกขาดทุนบุญที่เกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆแล้วโมจะไปนั่งแข่งขันอยู่อะแล้วบางที่เหมือนกับถ้าเราอยากจะมีเงินอะสมมุติว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขามีเงินอยู่เยอะๆกับเราเอาเวลาเนี่ยหาวิธีว่าเรามีความสามารถอะไรเราไปทำงานอะไรเราถึงจะได้เงินมาดีที่สุด
ถ้าเราไปทำตรงนี้ปุ๊บเราไม่มีความสามารถเราไปรับจ้างเขาแรงเราไม่มีอ่ะเราก็อาจจะได้เงินน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถเราพูดเก่งเราเอาคำพูดของเราไปหาเงินดีกว่าไหมนอกจากใช้แรงเพราะถ้าใช้แรงเราไม่เก่งแต่ถ้าเกิดใช้คำพูดเนี่ยเราเก่งถ้าเราพูดเราจะได้เงินเยอะอ่ะยกตัวอย่างเราก็ต้องหาที่ที่มันตรงกับที่เรามีอยู่แล้วมันก็จะได้เงินมาเราจะได้เงินมาใช้พอเราใช้เงินเราได้เงินมาเยอะเนี่ยก็เป็นบุญของเราแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นคนเขารวยอ่ะแล้วเราก็ไปนั่งมองเขาทุกวันเลยเปิดเฟซบุ๊กดูเขาเปิดเฟซบุ๊กดูเขาแล้วก็ไม่พอใจเขาที่เขารวยหรืออิจฉาเขาฉันเกิดมาฉันไม่มีฉันเกิดมาฉันไม่เหมือนเขาฉันเกิดมาฉันน่าจะมีแบบเขาฉันทุนไม่เหมือนกับเขาฉันเลยทำอะไรไม่ได้ข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะฉันไม่ได้มีเหมือนเขาฉันจะทำอะไรไม่ได้ตัวเองเคยเจอคนอยู่คนหนึ่งเขาพูดคำนี้แหละเขาทำสิ่งที่ไม่ดีคนคนนี้คือเขาเป็นคนลักษณะที่ว่าเรียกร้องความสนใจแล้วก็พยายามที่จะได้มาทุกอย่างด้วยความไม่ถูกต้องเห็นคนอื่นเขาได้ดีอะไรเนี่ยก็พยายามตัวเองโดนกับตัวเองเลยนะคะอย่าง Facebook อย่างเงี้ยเราโพสอะไรไปจนเลิกโพสอยู่พักหนึ่งเราโพสอะไรไปเนี่ยวันต่อมาหรือวันนั้นเลยอ่ะเขาก็จะต้องทำเหมือนกับที่เราทำทุกอย่างเลยทำตามมาแหละคือเขาต้องการที่จะทำตามแล้วก็เออดีแหละเขามองเราเป็นต้นแบบทำไปทำมาไม่ทำตามอย่างเดียวทำตามเสร็จแล้วเอาเราไปว่าอีกต่างหากหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็เลยได้คุยกันอยู่ครั้งนึงคือได้คุยกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาทำตามเราแล้วไม่มีการที่มาเล่าเนี่ยคือมีการคุยกันเขาบอกว่าเราเนี่ยเกิดมาโชคดีเราเนี่ยมีทุกอย่างมีพ่อมีแม่อบอุ่นแต่ที่เขาทำแบบเนี้ยพวกเขาเนี่ยโชคร้ายเขาเกิดมาเนี่ยครอบครัวเขาไม่อบอุ่นเขาเกิดมาจนเขาไม่มีพ่อเขามีแต่แม่เขาก็เลยต้องทำแบบนี้เราก็เลยมองว่าพอคิดแบบนี้ไงชีวิตมันถึงจะตกต่ำลงไปอีกก็ในเมื่อเราไม่มีแล้วเรายังทำความชั่วอีกอ่ะเรายังไปแข่งขันเรายังไปอิจฉาเรายังไปทำอะไรที่มันเขาบอกเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำเพราะเขาไม่มีเขาต้องมีเขาต้องทำตรงนี้เพราะว่าเขาไม่มีเขาถึงต้องทำแบบนี้นี่แหละที่กำลังจะบอกว่ามันคือความขาดทุนของชีวิตคือเราเกิดมาเนี่ยทุนเราน้อยอยู่แล้วมันต้องค่อยๆอ่ะอย่าโลภมากเก็บเล็กๆก่อนค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติธรรมตัวเองเนี่ยซื้อบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยวางแผนเนี่ยตั้งแต่อายุยังไม่20เลยยังไม่20เลยนะคะมาซื้อบ้านได้ตอนอายุประมาณ39วางแผนน่ะถามว่าอยากได้มั้ยก็อยากได้อะตอนนั้นคือบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านสวนเป็นบ้านไม้แล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็มีความพอใจกับบ้านหลังนั้นในระดับนึงเขาก็ไม่คิดจะซื้ออะไรใหม่เราก็เลยคิดว่าถ้าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วคือเรามองอะตั้งแต่ตอนอายุยังไม่20นะมองว่าบ้านหลังนี้ต้องเก่ามันเป็นรุ่นเราแล้วที่เราจะต้องดูแลเขาอะบ้านหลังนี้จะต้องเก่าที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนที่เรา20เนี่ย20ปีข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่เรา70เนี่ยบ้านหลังนี้ต้องเก่าแน่ๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีแนวเลยว่าจะซื้อหรือจะอะไรเขาบอกเขาไม่ไปไหนเขาจะอยู่ที่นี่แหละคือเขาไม่ได้มองคือด้วยความที่เขามองคนละแบบกับเราอะแต่เรารู้แล้วว่ามันต้องถึงจุดพังนะเราอ่านอนาคตว่ามันต้องถึงจุดพังจุดหนึ่งทำสเตทเมนต์เอาไว้เลยค่ะทำสเตทเมนต์เอาไว้เลยตั้งแต่อายุสักประมาณ24-25เนี่ยเริ่มเดินสเตทเมนต์แล้วค่ะคือสามารถย้อนหลังได้เป็นสิบปีสเตทเมนต์ทำสเตทเมนต์
เอาไว้ทำเงินฝากเงินเข้าสมัยก่อนฝากเงินเข้าเนี่ยไม่ได้มีออนไลน์แบบนี้นะคะต้องเอาเงินไปเข้าตู้เงินไปฝากที่ธนาคารไปเข้าคิวกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรเนี่ยพยายามให้เงินมันหมุนเวียนนะคะทำเงินหมุนเวียนทำทุกอย่างให้สเตทเมนต์มันสวยไว้ก่อนเงินเก็บไม่มียังไม่เป็นไรขอสเตทเมนต์สวยไว้ก่อนคิดในใจว่าเราจะซื้อบ้านอะเราพร้อมเมื่อไหนเราจะได้ซื้อได้เลยธนาคารก็จะได้เอาสเตทเมนต์เราไปเพื่อที่เราจะซื้อบ้านได้ทั้งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ซื้อวันไหนนะแต่ทำสเตทเมนต์ไว้ตลอดเวลาเลยทำไว้ตลอดไม่รู้ว่าจะทำอะไรแหละทำสเตทเมนต์เอาไว้เพื่อเราไม่ทำเพื่อตัวเองนะคะใจตลอดเวลาที่ทำเนี่ยคือทุกอย่างทำไว้ให้กับพ่อแม่คือเรามีท่านสองคนทุกคนก็มีพ่อแม่สองคนเหมือนกันแต่จะมีท่านจะอยู่หรือไม่อยู่อีกเรื่องนึงแต่ทุกคนมีพ่อแม่เท่ากันเราถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่ถ้าพ่อแม่เราอยู่เราต้องทำให้ดีที่สุดทำสเตทเมนต์เอาไว้ได้ซื้อบ้านตอนอายุ39อ่ะ39เงินหมุนเวียนต้องพอสมควรบ้านในกรุงเทพเนาะตอนนั้นก็ถือว่ามันต้องค่อยๆ อ่ะคืออย่างที่ได้ยกตัวอย่างถึงคนที่พูดให้ฟังเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขาบอกเขาเกิดมาโชคร้ายเขาไม่มีพ่อเขาจึงทำสิ่งที่ไม่ดีมันกลับกลายเป็นลบเครดิตตัวเองจากที่เขาอาจจะได้ความรักอาจจะได้ผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือหรืออาจจะได้อะไรที่ดีๆแต่ไอ้ความที่เขาเห็นแก่ตัวความที่เขาพยายามที่จะได้มาจากการแข่งขันว่าเขาไม่มีเหมือนคนอื่นเนี่ยแหละกับทำลายชีวิตตัวเองตัดอนาคตตัวเองในหลายๆด้านเป็นอย่างนั้นไปเลยแล้วเราล่ะเราจะตัดอนาคตตัวเองเหรอคะอย่างตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนนะเชื่อไหมคะว่าระยะเวลา20ปีเนี่ยในการทำสเตทเมนต์น่ะมันต้องมีความทุกข์มันต้องมีปัญหามันต้องมีนู่นต้องมีนี่เข้ามาตลอดอะชีวิตอะมีปัญหาทะเลาะกับคนนั้นทำนั่นกับคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตของคนเรามันมีหมดแหละแต่ตัวเองไม่ทิ้งเรื่องนี้เลยค่ะยังไงยังไงก็เดินอะไรที่ทำอยู่ก็ทำค่ะทำทุกถึงมันจะมีก็ทำให้มันอยู่ตัวไอ้ที่ตั้งใจเอาไว้ก็ไม่ทิ้งถึงจะทุกข์ใจจะทุกข์ขนาดไหนแต่ไอ้ที่ทำอยู่ก็ทำสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้ที่เราต้องการเราฝันเอาไว้เมื่อ20ปีที่แล้วเราเพิ่งจะมาได้มันไม่ได้แปลว่าทุกคนเกิดมามันจะได้เลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับทุนของเราเองว่าในเมื่อเราไม่มีอ่ะเราจะมานั่งอยากนอนอยากให้มันเป็นทุกข์ทำไมถามตัวเองอย่างนั้นคือเราไม่มีอ่ะเราก็ต้องสร้างให้มันมีขึ้นมาเราขาดอะไรเราก็ต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาอย่างเช่นแล้วเราจะเอาบุญมาใช้ยังไงล่ะทีนี้เนี่ยกลับมาที่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ตั้งใจจะพูดก็คือเราใช้ทุนที่เป็นบุญของเราเนี่ยผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันมีบางท่านมีปัญหายุคโควิดเนี่ยแหละค่ะก็ขอความช่วยเหลือมาบางทีเนี่ยตัวเองก็ทำใจลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันมีทั้งคนรอบตัวเราที่มีปัญหาก็มีอ่ะต้องขออภัยเลยทุกคนเนี่ยมันจะมีกัลยาณมิตรของตัวเองคนที่ช่วยเหลือเราก็มีคนที่คุ้นเคยกันก็มีพอเราจะช่วยเหลือใครสักอย่างเราไม่ได้มีปัจจัยพอที่จะช่วยทุกคนบนโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราจะช่วยเหลือหรือคนที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาคนที่มีคุณกับเราจะบอกว่าเอาแต่พวกเนี่ยถ้าเราพูดเป็นภาษาทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเอาแต่พวกพ้องเอาแต่พวกพ้องทีนี้คำว่าเอาแต่พวกพ้องเนี่ยพวกพ้องมันมีอยู่สองแบบพวกพ้องโดยพิศวาสกับพวกพ้องโดยมีพระคุณถ้าเกิดว่าเราเอาแต่พวกพ้องเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เราเนี่ยกตัญญูคือรู้คุณคนแล้วก็กตเวทีคือตอบแทนคุณกตัญญูกตเวทีคือการรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์แบบเนี้ยมันจะมีทั้งคนเดือดร้อนมากมายเลยในการที่เราจะตัดสินใจช่วยคนอีกแบบนึงในการที่เราจะตัดสินใจช่วยคนเนี่ยเราจะช่วยใครก่อน 1. คนที่เดือดร้อนที่สุด 2.
คนที่มีบุญคุณกับเรา 3. คนที่เราเนี่ยรักแล้วก็พิศวาสหลงเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยเมื่อ3คนเนี้ยมีความทุกข์เนี่ยเราจะช่วยใครก่อนเราเอาทุกข์ที่สุดมาเป็นที่ตั้งก่อนเพราะว่าการที่เราช่วยคนที่ทุกข์ที่สุดเนี่ยมันย่อมได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เกิดทุกข์ที่สุดก็มีบุญคุณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องคือช่วยใครก็ได้นะคะไม่บาปแต่มันต้องตัดสินใจเป็นตัดสินใจแล้วต้องตัดสินใจเลยจะให้ตัวเองช่วยตัดสินใจให้เนี่ยถ้าเป็นตัวเองเนี่ยตัวเองก็ต้องเลือกภูมิพระคุณเพราะว่าคำว่าผู้มีพระคุณก็คืออะไรอ่ะก็ตอนที่เราเดือดร้อนเขาช่วยเราเอาไว้อ่ะผู้มีพระคุณคือให้ในสิ่งที่เราไม่มีอ่ะแล้วในเมื่อเขาเดือดร้อนทำไมเราจะไม่ช่วยอันนี้มันเป็นกลไกของการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะมันก็ต้องดูแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีหรอกในโลกใบนี้ที่จะไม่มีคนเดือดร้อนมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้คนเดือดร้อนคือใครแต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่เราพิศวาสที่สุดอ่ะมันก็ไม่ถูกมันเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสล่ะมันคือความลำเอียงพระพุทธศาสนาเรียกว่าอคติ4อคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังคือเกลียดอ่ะจำเป็นที่ต้องช่วยแต่ไม่ยอมช่วยอ่ะลำเอียงเพราะหลงเพราะหลงคือไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่คนไม่ดีแต่เข้าใจว่าดีเราก็เลยช่วยอันนี้หลงลำเอียงเพราะกลัวภัยในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเขามีอิทธิพลอะถ้าเราไม่ช่วยแต่มีคนมาขู่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเนี้ยเราจะต้องได้รับความเดือดร้อนลำเอียงเพราะกลัวภัยลำเอียง4อย่างลำเอียง4อย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องให้เราเนี่ยตัดสินใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับคนอื่นบุญที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นถ้าเราบุญน้อยเราก็ช่วยคนอื่นได้น้อยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะบุญที่มีอยู่เนี่ยของเราเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่แม้กระทั่งความเจ็บที่ยกตัวอย่างอย่างโยคีที่มาปฏิบัติเนี่ยตัวเองเคยอธิบายว่าความเจ็บที่มันอยู่กับเราเนี่ยถ้าเรามีสติเราเอาสติของเราเนี่ยกำหนดรู้ที่ความเจ็บนั้นอย่างเข้าใจเจริญสติปัฏฐาน4มีวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่พึ่งพอเรามีสติระลึกรู้ไปที่ความเจ็บกลับกลายเป็นปัญญานี่เขาเรียกว่าต่อยอดบุญเป็นความเจ็บนั้นน่ะกลายเป็นตัวปัญญาจากที่มันเป็นกรรมเก่าในอดีตแต่มันมาจากพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไงยังไงมนุษย์ก็ได้เปรียบสามารถสร้างสติได้แต่ถ้าเราเป็นหมาเป็นแมวไปเนี่ยไม่ได้ละหมาแมวเจ็บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือเวทนาว่ามันคือสภาวะธรรมหมาแมวไม่รู้เขาเจ็บเขาก็ร้องเขาก็หาทางออกเขามีความสุขเขาก็กระโดดโลดเต้นของเขาไปอย่างนี้เป็นต้นเอาอย่างง่ายๆเนี่ยพระอาจารย์วันนั้นคุยกันเรื่องป้างตอนนี้ป้างไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะที่ทำคือช่วงที่เราไปเปิดคอร์สหรือออกข้างนอกบ่อยๆมีงานมีอะไรก็ปรากฏว่าป้างเนี่ยออกไปหายไปอยู่พักนึงใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นหมาขี้ประจบอัธยาศัยดีก็ทางคนที่อยู่ทางใกล้ๆวัดนี่แหละเขาก็ให้กินแล้วป้างก็ปรากฏว่ามันก็มีความสุขอ่ะเพราะว่าอยู่ทางนี้เนี่ยพอเราไม่อยู่หรืออะไรไม่อยู่เนี่ยพอคนที่ให้อาหารไม่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องไปหากินที่อื่นเขาก็เลยไปได้อาหารต้องเช้าเท่าที่วัดเนี่ยเขาก็ได้อาหารดูแลเป็นอย่างดีน่าจะได้ความรักที่ดีกว่าเราพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยนับภาษาอะไรกับหมาหมาเนี่ยเป็นชื่อของความซื่อสัตย์ที่สุดละป้างเนี่ยมันยังไปอยู่กับคนอื่นเลยพระอาจารย์ก็เลยพูดอย่างนั้นเราก็เลยบอกกับท่านว่าคุยกันนะคะวิเคราะห์คือสุนัขเนี่ย
เขาเป็นสัตว์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะเดรัจฉานเนี่ยเกิดมาจากอำนาจของโมหะถ้าเขาหลงอะไรเนี่ยเขาจะหลงเขาจะรักตรงนั้นเลยอย่างเช่นเราดีกับเขาเราซื้อไก่เขากินเนี่ยตอนหลังตัวเองก็ไม่ค่อยได้ซื้ออยู่นะเพราะว่าเป็นขี้เลื้อนพอกินแล้วเป็นขี้เลื้อนก็ต้องได้ซื้อยาทาให้อะไรให้ก็เลยทางหมอเขาก็บอกไว้ว่าอย่าให้กินป้างก็เลยไม่ค่อยได้กินอาหารอร่อยอย่างเราเท่าไหร่แล้วหลังๆก็จะแบบซื้ออาหารเม็ดให้ก็ไม่อร่อยทีนี้ก็ปรากฏว่าก็หายไปนี่กลับมาพูดที่พระอาจารย์บอกว่าเขาเป็นโมหะเขาเป็นโมหะดังนั้นเนี่ยไอ้การกินที่มันอร่อยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยเขาเป็นโมหะมันไม่ใช่สติไงมันก็จะหลงมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะที่ป้างจะไปอยู่กับคนอื่นซึ่งสำหรับเราเนี่ยเราสอนกรรมฐานนะเราเข้าใจดีแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยสมมุติเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครให้กินดีแล้วไปเนี่ยแสดงว่าคนนั้นไม่มีคุณธรรมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องมีความกตัญญูไงหมามันซื่อสัตย์สุนัขซื่อสัตย์เพราะว่าเขาได้กินที่เขาห่วงเจ้าของเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยหูป้างอยู่เนี่ยอันตรายมากเลยคือใครใกล้ไม่ได้พอใครใกล้เราเนี่ยแม้กระทั่งเลนเนี่ยหมาป้างยังกระโดดจะงับเขาเลยจะไปกัดเขาแต่ถ้าเราไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่เนี่ยป้างจะกัดคนอื่นเลยที่เขาห่วงเนี่ยเขาไม่ได้รักเรามันทำให้เข้าใจเรื่องนี้นะคะที่เขาห่วงเนี่ยเขาไม่ได้รักเราเขาห่วงผลประโยชน์ที่เขาได้จากเราเขากินอะไรอร่อยจากเราเขามีความสุขกับเราเขาก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราอันนี้เป็นสุนัขดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยเป็นภพภูมิของผู้ที่มีสติถ้าคนเนี่ยยกตัวอย่างมีใครเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีอย่างบางคนอยู่กับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ให้กินมาตลอดชีวิตเลยนะต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดไปตรงกับใครเข้าพ่อแม่ให้กินมาตลอดชีวิตแล้วของที่พ่อแม่ให้กินเนี่ยสรรหานะสำหรับลูกเนี่ยบางทีตัวเองยอมอดนะให้ลูกกินเนี่ยแต่พอลูกไปกินของคนอื่นเขาอร่อยอยู่มื้อสองมื้อเนี่ยไปชมว่าเขาดีกว่าพ่อแม่ตัวเองก็มีนี่แหละคือความอกตัญญูเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับป้างต้องขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้ตรงๆมันก็จะไม่แตกต่างอะไรจากป้างที่แบบจิตเนี่ยมันมีโมหะไงเพราะว่ามันจิตเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายถ้าโมหะมันเข้าเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เดียวกันหมดเลยพอมีสิ่งที่มันถูกใจอ่ะถูกปากถูกตาเห็นแล้วชอบจมูกได้กลิ่นแล้วชอบลิ้นกระทบรสแล้วชอบหูได้ฟังเสียงเพราะๆอ่ะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่ามันชอบอ่ะพอมันชอบปุ๊บเนี่ยมันจะทิ้งแม้กระทั่งบุญคุณของคนที่เคยทำไว้กับเราเพราะว่าอำนาจของโมหะมันไม่มีสติไงติดอะไรมันก็ติดตรงนั้นไปเลยมันก็ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นคำว่าสุนัขเนี่ยที่เราบอกว่าสุนัขเนี่ยเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เนี่ยเขาซื่อสัตย์ต่อกามที่เขาได้เนี่ยใครให้เขากินใครให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างง่ายๆอย่างคนรู้จักกันเนี่ยโหคนเลี้ยงสุนัขดีมากนะคะแต่สุนัข ก็กัดเขาเป็นประจำอย่างนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาอะเขาเกิดมาอย่างสัตว์เนี่ยแมวหมาต่างๆเนี่ยเราให้ความสุขกับเขาตอนที่เราให้เขากินแล้วเขาอร่อยอะเราได้บุญเพราะว่าความอร่อยเนี่ยมันเป็นสุขเราก็จะได้บุญกับเขาแต่เราต้องเข้าใจสภาวะแท้ว่าเราจะไปหวังว่าเขาจะต้องอย่างป้างตอนเนี้ยไปอยู่กับบ้านเลยวัดไปหน่อยนึงก็เพราะว่าไปในเรื่องของการกินการอยู่เขาเลี้ยงเอาไว้เลยเขาก็ให้กินให้ดูแลเป็นอย่างดีเพราะเราไม่ได้อยู่วัดเนี่ยหายไปเกือบครึ่งเดือนกลับมาหายไปแล้วนะคะไม่อยู่ไปกินเป็นเรื่องปกติสัตว์เดรัจฉานเขามีโมหะเป็นฐานของใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอได้กินได้อยู่เนี่ยไอ้คำว่าบุญคุณเลี้ยงมาตลอดชีวิตหรือการอยู่ร่วมกันมีคุณต่อกันเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นแบบนี้ก็จะไปแตกต่างอะไรกับอารมณ์ของต้องขออภัยนะคะมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมอ่ะ
ปรมัตถธรรมนี่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกันอย่างคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยอย่างคนที่มีคุณกับเราอะแล้วเราเห็นคนอื่นดีกว่าเพียงแค่กามไม่ว่าจะเป็นการกินให้เสื้อผ้าให้เงินทองคนที่มีคุณกับเราเก่ากับไม่มีความหมายเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่าเราเห็นกับกามไงเรามีกามเป็นตัวนำเราขาดคุณธรรมเราไม่มีความกตัญญูคำว่าความกตัญญูเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะแต่พ่อแม่เท่านั้นคำว่ากตัญญูคือคนที่มีคุณกับเราอะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นถ้ามีใครมาทำร้ายเนี่ยหรือมาว่าคนที่มีคุณกับเราเนี่ยโดยความเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเอาแค่เพื่อนเนี่ยต้องปกป้องกันแล้วเลยเรารู้จักมาก่อนอะมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงคุยกันนานก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านอึดอัดใจอ่ะท่านบอกว่าความเป็นสามีภรรยากันท่านเล่าให้ฟังว่าเป็นสามีภรรยากันแต่ว่ามีคนอื่นมาบอกว่าตัวเองเนี่ยไปทำแบบเนี้ยกับเขาไปทำแบบนี้กับเขาต้องขออภัยนะคะต้องบอกว่าพระเลย คุยกันไปทำอย่างนี้กับเขาปรากฏว่าสามีคนนี้ก็รู้สึกผิดหวังไปบอกกับภรรยาว่าไม่ได้ทำแต่ภรรยาไม่เชื่อทั้งๆที่ตัวเองอยู่ด้วยกันมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแต่กับคนอื่นที่เข้ามาเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวเนี่ยกับยังไงก็ไม่เชื่อคนที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์แบบเนี้ยมันต้องคุยกันด้วยเหตุผลต้องคุยกันด้วยเหตุผลว่าจริงหรือไม่จริงหรือเอา3คนมาคุยเลยค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบที่มันดีที่สุดขนาดศาลเนี่ยที่เขาตัดสินพิพากษาเนี่ยศาลตัดสินพิพากษาเนี่ยเขาก็ดูว่ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงเขาต้องเอาทุกคนมาคุยกันมาดูเลยว่าใครผิดใครถูกไม่ใช่ฟังอยู่คนเดียวเอามาคุยกันเลย3คนคุยกันอย่างมีสติเมื่อมันมีการใส่ร้ายแล้วบอกว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันต้องเอา3คนมาคุยกันคุยกันแล้วทีนี้เนี่ยดูศาลเขาตัดสินเนี่ยโทษมากโทษน้อยเนี่ยเขาดูที่อะไรคะเขาดูที่ความพยายามอย่างเช่นเราฆ่าคนอื่นตายเพราะว่าเราป้องกันตัวเองเพราะเราป้องกันตัวเองเราไม่ติดคุกนะแต่ถ้าเกิดเราฆ่าคนอื่นตายด้วยการวางแผนเกิดขึ้นจากความพยายามเนี่ยเราติดคุกแล้วก็ทุกข์หนักคุกติดโทษหนักกว่าคนที่ไม่ใช้ความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาความพยายามเนี่ยเป็นตัวตัดสินโดยมีเจตนาเนี่ยเป็นที่ตั้งถ้ามีเจตนาในการฆ่าแล้วมีความพยายามคือวางแผนก็จะติดคุกเยอะจิตของคนเราก็เหมือนกันกรรมมากหรือกรรมน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ1เจตนา2ความพยายามเพราะฉะนั้นไอ้ความพยายามที่อยู่ในเจตนานั่นแหละคือตัวที่ทำให้กรรมเนี่ยมันหนักหรือมันเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาคุยกันเนี่ยพอเราฟังใครเนี่ยตัวเองทำให้ตัวเองได้บทเรียนอ่ะแล้วพี่คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเองนับถือมากเลยเขาถูกไม่เชื่อจากที่เขาไม่ได้ทำเหมือนกันตัวเองก็เคยโดนสถานการณ์นี้มาก่อนว่าเคยถูกใส่ร้ายโดยที่ไม่ได้ถูกถามอ่ะแล้วก็ไม่ให้เราพูดอ่ะมันทรมานมากนะกับการที่เราถูกใส่ร้ายแล้วเราไม่ได้อธิบายแล้วเขาก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่มีการอธิบายจนถึงวันที่เราเจอกับเขาเนี่ยได้คุยกันถึงขนาดแตกแยกกันเลิกคบกันไปเลยนานพอสมควรเกิดขึ้นจากคำพูดของคนอื่นที่เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ของตัวเองเล็กๆเป็นแบบนี้หวังผลประโยชน์ของตัวเองเล็กๆที่ตัวเองต้องการอ่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นแตกแยกไอ้คุณต่อกันเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่มีดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเนี่ยอย่างตัวเองทุกวันเนี่ย
เอาอย่างง่ายๆนะไม่ชีหัตถมนต์เช้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอแกนะแต่เช้ามาชงกาแฟอาจารย์ชงกาแฟให้เขามีคุณกับเราถึงจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นคนที่เราเพิ่งมาเจอกันปี2ปีเนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าแกเป็นคนไม่ดีเนี่ยอาจารย์ชงกาแฟแบบนี้แกเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วล่ะว่ามันจริงหรือไม่จริงอยู่ดีๆเนี่ยเราจะเชื่อเลยแล้วโมโหเลยโหไม่ดีแล้วแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเรารับสิ่งที่ดีจากเขาตลอดเวลาเลยอะเรายังรับสิ่งที่ดีๆกับเขาอยู่อะแต่เราเกลียดกับคนที่ให้เราอะแต่ไอคนที่พูดอยู่เนี่ยใครก็ไม่รู้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาพูดว่าเนี่ยแล้วคนนิสัยแบบเนี้ยคบได้เหรอเอาจริงๆถ้าเรามีสติอะเราอยู่ด้วยกันดีๆอะเราอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยมาพูดให้เราแตกแยกเนี่ยคนแบบนี้นิสัยดีเหรอเราต้องคิดได้เลยนะคะเมื่อตั้งนั้นมาตัวเองก็เลยตั้งสติได้ว่าเออจริงๆนะการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยถ้าเขาอยู่กันดีๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนๆนี้โผล่เข้ามาเนี่ยคนดีเนี่ยเข้าไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นต้องเจริญสำคัญนะคะตอนนี้ยุคโควิดนะคะหลายคนหาผลประโยชน์ละคนดีเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะต้องสังเกตได้คือคนดีเนี่ยคนดีจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องเจริญขึ้นถ้าทำให้เจริญไม่ได้เนี่ยต้องไม่ทำให้แตกแยกแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่ไหนแล้วคนนั้นเกลียดคนนี้คนนี้เกลียดคนนั้นคนนั้นมองหน้าคนนี้ไม่ติดคนนี้มองหน้าคนนั้นไม่ติดคนคนนี้ตัดออกไปจากกลุ่มเลยค่ะจะเก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้นิสัยแบบนี้ไปที่ไหนก็สร้างแต่ปัญหาแน่นอนพอเราไปสืบประวัตินะคะคนที่เป็นคนแบบเนี้ยไปที่อื่นก็เป็นนิสัยแบบนี้เหมือนกันแต่เขาบางคนมีวาทะดีอะค่ะกว่าคนจะรู้ได้ว่าเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยก็นานจนแตกแยกกันไปหมดแล้วถึงจะมาเจอบ่อยอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดล็อกดาวน์กี่วันแล้วมีความสุขนะคะกับการล็อกดาวน์เพื่อที่จะเสียสละให้กับคนอื่นนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมญาติธรรมทางสมุทรสาครนะคะทางสมุทรสาครอ๋อค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเมื่อเช้ายังพูดเรื่องนี้อยู่เลยเรื่องของครูบาอาจารย์คณะของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนว่ากำลังเดินอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็คอยฟังข่าวอยู่ค่ะว่าจะได้หยุดหรือจะได้เดินต่อหรือว่าจะยังไงนะคะเพราะว่าเลาะช่วงตะเข็บชายแดนด้วยนะคะเส้นทางสวัสดีค่ะพี่ต๋อมแหมวันนี้กำลังพูดเรื่องของบุคคลที่เราจะดูยังไงว่าคนคนนี้เข้ามาดีหรือไม่ดีอันดับแรกนะคะเราอยู่กันบนพื้นที่ปกติเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยเนี่ยถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมีการเกลียดกันขึ้นมาให้สมมติฐานได้เลยว่าเป็นคนไม่ดีไปก่อนใช้ไม่ได้เพราะว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความสามัคคีความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นความสุขมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยส่วนรวมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากบุญแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกความสามัคคีกันแล้วเนี่ยมันรวมตัวสร้างบุญไม่ได้เนี่ยมันมองหน้ากันไม่ติดมันเกลียดกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยนะคะไปต่อไม่ได้คนแบบนี้เนี่ยเราอย่าไปเกลียดเขาให้มันเสียหัวใจเราแต่เราอย่าไปยุ่งกับเขาต้องไม่เกลียดนะคะอย่าไปเกลียดเพราะว่าถ้าเกลียดปุ๊บเนี่ยหัวใจของเราที่มันจะเหลือในการนำความดีเนี่ยมันก็จะน้อยเราเก็บหัวใจของเราไว้สร้างบารมีดีกว่าอย่าให้กิเลสของคนอื่นเนี่ยมาทำให้หัวใจของเรามันเสียแต่ว่าเราอย่าไปยุ่งดูดีๆเลยนะคะเทศติธรรมเพราะว่าคนแบบนี้มีเยอะในสังคมเราเนี่ยถ้าเราอยู่ของเรากันดีๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนกับมีการเขาคัดกาลกินีมีอยู่ครั้งนึงก็พูดเล่นกันนะคะก็พูดเล่นกันสนุกในรถตอนนั้นไปที่ประเทศอินเดียท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไปเราไปเจอม็อบพอดีค่ะไปเจอม็อบรถติด16ชั่วโมงแล้ววิ่งเนี่ยจากวัดไทยราชคฤห์ไปที่วัดไทยกุสินาราเนี่ยใช้เวลา25ชั่วโมงวันนึงเต็มๆเลยค่ะคือคืนนั้นไม่ต้องได้นอนอยู่ในรถ25ชั่วโมงแต่เฉพาะติดอยู่ตรงช่วงราชคฤห์เนี่ยที่จะจำไม่แน่ใจว่าอยู่ช่วงไหน
ที่จะข้ามสะพานหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะติด15ชั่วโมงอ่ะคือประมาณไม่กี่กิโลอ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเข้าเที่ยงกับเข้าเย็นเนี่ยห่างกันประมาณกิโลกว่าเข้าเที่ยงกับเข้าเย็นนะคะชั่วโมงอ่ะพระอาจารย์ก็เลยพูดเล่นว่าต้องหากาลกินีแล้วล่ะ ตอนกลับก็มีการเปิดใจกันพระก็บอกว่าพระอยู่รูปหนึ่งท่านพระอาจารย์จำไม่ได้ท่านบอกว่าโอ้โหพอพระอาจารย์บอกว่าต้องหากาลกินีนะคิดในใจเลยเฮ้ยเราหรือเปล่า ที่เป็นกาลกินีบอกทุกทีเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่องการเดินทางที่ไม่สะดวกเนี่ยสงสัยต้องหากาลกินีแล้วเหมือนกับที่ในสมัยพุทธกาลหรือในอดีตเนี่ยพอเขาจะคัดออกนะคะอย่างที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีขอทานเนี่ยเขาไปขอทานกันทีนี้มันขอทานไม่ได้อ่ะมันขอทานไม่ได้อ่ะมันจะต้องมีกาลกินีอยู่ในกลุ่มทำให้มันขอทานไม่ได้เขาก็จะคัดกาลกินีออกเขาแบ่งกลุ่มโซนขอทานสมมติโซน A โซน B โซน C เป็นกลุ่มไหนขอไม่ได้เอากลุ่มนั้นมาคัดต่อกลุ่มไหนขอไม่ได้เอากลุ่มนั้นจนเหลือแค่คนเดียวแบ่งไปแล้วรู้ว่าใครเป็นกาลกินีเขาหากาลกินีกันพอเขารู้ว่าใครเป็นกาลกินีปุ๊บเนี่ยทำให้อยู่ในหมู่คณะแล้วเนี่ยหมู่คณะอดอยากเขาก็ไล่ออกจากกลุ่มขอทานไปคนคนนี้ก็เลยไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็อดอยากแห้งแล้งกันดารค่ะเป็นกาลกินีเขาเป็นกาลกินีเหมือนกันคนก็เหมือนกันถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้มันแตกแยกหรือเปล่ามันต้องคัดออกอะไอ้ที่ไม่ให้อยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะใจร้ายแต่ว่ามันมีส่วนรวมไงคือมันเกิดความแตกแยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนทะเลาะกันน่ะพูดให้เกลียดกันเนี่ยมันหาความเจริญไม่ได้จริงๆมันทำงานไม่ได้สมมุติเราจะไปที่ไหนถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่เป็นมงคลกับเขาอะเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพูดให้คนเขารักกันไปส่งเสริมงานเขาทำเนี่ยให้มันเกิดความสำเร็จไปที่ไหนมีแต่คนเขาต้องการอ่ะเขาทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่ฉันช่วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นผู้ที่เป็นมงคลกับหมู่คณะไปที่ไหนเขาก็ต้องการเราอ่ะนี่ไปที่ไหนปุ๊บเห็นแก่ตัวไงคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนกำพร้าตัวเองไม่มีใครตัวเองเกิดมาอาภัพตัวเองก็จึงต้องทำแบบนี้ให้คนอื่นรักเราทำให้คนเขาเกลียดกันทำให้คนเขาอะไรกันก็กลายเป็นกาลกินีของหมู่คณะก็ต้องถูกคัดออกเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยความเจริญเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันไม่เจริญเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้เมื่อหาความสุขไม่ได้เนี่ยชีวิตมันก็เศร้าหมองอ่ะมันก็มีแต่ทุกข์ทุกคนก็ต้องหาความสุขที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของโรคระบาดค่ะเป็นยุคที่มีโรคระบาดอยู่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งรอบตัวเราเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาของเราที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็คือกัลยาณมิตรเมื่อเช้าก็คุยกับคุณหมออู๊ดเรื่องนี้อยู่กัลยาณมิตรสำคัญค่ะเราก็ต้องคัดแต่คนดีๆอันดับแรกเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเงินดูทองอะไรเนี่ยแต่เราดูคนดีไว้ก่อนเพราะคนดีเนี่ยอยู่รอบตัวเราเนี่ยจะทำให้เราคิดดีพอเราคิดดีเราก็คิดเป็นพอเราคิดเป็นเราก็ทำเป็นแล้วก็พูดเป็นเราก็จะหาความสุขได้จากพื้นฐานที่เรามีอยู่จริงนะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านญาติธรรมวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ